จำนำอะไรแจ็คต้องข้ามนี้ก่อนนะจ๊ะยังมาแล้วแจ็คเฮ้ยทำเรื่องดีดิไปใครแจ็คขอบคุณนะยังครับวันนี้ครับเอาเลยโซ่โซ่แล้วครับผมครับไปตัวนี้พี่ถือตลอดครับตากล้องถ่ายสุดยอดมีการอัดแอปลุคของ2019กับของตัวเองยังไงบ้างกับแนวเอาให้เป็นตัวเองไว้ก่อนนะคะส่วนเทรนด์อื่นก็ว่ากันโดยเฉพาะเทรนด์การแต่งหน้านี่คือเวลาทาสีทาปิ่มฝีปากนี่ยังเป็นเทรนด์แบบอมตะที่เหมือนแบบน้องๆชอบแต่งตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันปกติก็จะทำแบบทาแบบนั้นนะคะแต่วันเป็นงานตอนหลังๆก็ไม่ค่อยทาแล้วค่ะเข้าใจแล้วว่าพอถ่ายรูปมาเหมือนผีไม่มีเลยค่ะแต่มีเพื่อนชวนทุกวันค่ะช่วงนั้นมีทริปทำค่ะมีค่ะไปครอบครัวค่ะมีอะไรพิเศษเลยค่ะพี่อ้ําค่ะคือว่ามีแบบไม่มีเลยค่ะยังไม่คิดว่าจะจัดอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะมีแบบเพื่อนๆแบบว่าจะมีพี่ๆก็นัดรวมตัวค่ะมีเกือบทุกวันค่ะที่ต้องออกก็เลยไม่รู้ว่ายังไงเพื่อนน่าจะเซอร์ไพรส์เยอะก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะเพราะปีนี้กะว่าจะไม่ได้จัดอะไรไม่ได้คิดว่าจะจัดอะไรค่ะแต่ปีนี้กะว่าไม่ได้เล็งของขวัญอะไรไว้สำหรับปีนี้ไม่มีค่ะคือจริงเราซื้อให้ตัวเองก็ทุกเดือนอยู่แล้วนะคะวันเกิดก็ไม่ได้พอเราโตขึ้นก็วันเกิดก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากมายแทนหลักการที่ไปกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะรับงานเยอะเราเจออีเวนต์กันบ่อยร้อนเงินเหรอไม่ใช่ค่ะเพราะเอิญว่ามันเป็นของบางงานก็จะเป็นของเดือนที่แล้วมาผสมกันจากเดือนนี้อันนี้อัดรับไว้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะมีพรุ่งนี้นะคะต้องไปนะคะพัทยาเทอร์มินอลนะคะเชิญพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็วันที่3อีกวันค่ะจะได้เห็นกันอย่างนี้ยาวมั้ยคะหรือว่าช่วงนี้แค่เป็นช่วงๆค่ะเป็นช่วงๆปีใหม่ยังไม่มีแพลนเลยค่ะแต่มีทำงานอื่นค่ะเป็นอะไรก็คงติดตามของปีหน้าใช่ค่ะมันบังเอิญค่ะบังเอิญคือไม่ได้ตั้งใจคนดูแลคิวไปจัดลงแล้วก็บอกอุ๊ยทำไมมันติดกันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดูค่ะอาจจะปล่อยไปแค่เดือน2เดือนตกใจเลยค่ะชอบไหมคะพี่อ้ำกับการที่แบบรับงานไปเพราะก่อนหน้านี้จะเห็นแบบนานก็ดีก็สนุกดีค่ะได้แต่งตัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็สนุกค่ะแล้วละครอะไรจะมีเมื่อไหร่มีแน่นอนค่ะมีแน่นอนก็เหมือนที่ได้บอกไปเนาะก็ต้องรอปีหน้าเนาะปีนี้คงไม่ทันค่ะไม่ทันละพอพี่อ้ําบอกกระแสแฟนๆก็เหมือนคอยถามตลอดเลยว่าแบบมึงจะยังไงเรื่องไหนอะไรอย่างงี้แฟนๆเขียนมาเขียนใน Instagram กันเยอะมากเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดได้แค่ไหนเนาะบางทีอาจจะเป็นความลับหรือเปล่าก็รอให้ทางช่องเป็นคนพูดดีกว่าค่ะอ๋อครั้งที่แล้วยังไม่ตาตึงพอเหรอคะยังเห็นอีกอะไรได้ค่ะได้ได้ชอบไหมคะบทร้ายอะไรบทร้ายหรอก็มันก็ได้แต่อ้ําชอบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่องนี้ก็คงจะไม่ร้ายเนาะคนที่ใช้กําลังเยอะใช่มั้ยคะคอมเมดี้เยอะกว่าบทร้ายที่2อย่างถ้าพูดถึงบทร้ายอ่ะพี่อ้ําชอบร้ายแบบไหนร้ายลึกเลยหรือร้ายตลกลายลึกดีกว่าไหมไล่ตลกเดี๋ยวมันติ้งต่องติ้งต่องอะไรนะติ้งต่องแต่ที่เจ้าใจร้ายนี่รันไปแฟนๆเลยบอกคิดเริ่มคิดถึงความคอมเมดี้ใช่อ้ําอยากเล่นค่ะและเรื่องนั้นเจ้าใจร้ายนี่เป็นเรื่องที่เหนื่อยที่สุดแล้วที่เล่นมาเพราะมันดูแบบอลเลิร์ตตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ไม่บอกละกันเพราะไม่รู้ว่าพูดได้แค่ไหนจริงๆก็อยากจะบอกแหมก็อยากจะเล่าสู่กันฟังแต่ไม่รู้ว่าพูดได้แค่ไหนค่ะถามช่อง7ดีกว่าถึงคุณพกนะคะที่ไปลอยกระทงบังเอิญช่วงนี้เจอกันบ่อยค่ะเป็นคนพิเศษหรือเปล่าอ๋อไม่ค่ะก็เป็นเพื่อนๆกันจริงๆรู้จักกันมานานแล้วแต่ตอนนี้เจอกันบ่อยเพราะมันมีวันเกิดเพื่อนติดๆกันเดือนธันวาก็จะมีวันเกิดเพื่อนเยอะก็จะเจอกันบ่อยอีกค่ะเกิดเพื่อนเยอะ
ขาอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เหรอคะต้องรอดูค่ะจะเชิญเหมือนกันค่ะเชิญมาทานข้าวกันเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะตอนนี้เปิดโอกาสไหมคะตอนนี้เปิดให้ทุกคนนะคะใครจีบนี่ขอเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะคะก็หนาดีหนุ่มๆเข้ามาเยอะไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าก็เป็นเพื่อนๆกันอยู่มานานแล้วค่ะโอเคเนาะราคาขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ